ถึงความพอประมาณนะคะในเรื่องของความพอประมาณก็เอกพอใจที่ร้านขายของมีกำไรมากขออ้อมซื้ออุปกรณ์การเรียนในวงเงินที่มีอยู่คอแอนทำงานตามที่เจ้านายมอบหมายให้ทำงออ้วนเก็บเงินที่คุณแม่ให้ไปใช้จ่ายเป็นรายวันทั้งหมดเพื่อฝากธนาคารในเรื่องของความพอประมาณนะคะข้อไหนเอ่ยข้อไหนเอ่ยเอกพอใจที่ร้านขายของมีกำไรมากพอประมาณนะไม่ใช่ไหมคะแอนทำงานตามที่เจ้านายมอบหมายให้ทำเจ้านายไม่มอบหมายก็ไม่ทำเกี่ยวกับความพอประมาณนะไม่นะคะอ้วนเก็บเงินที่คุณแม่ให้มาใช้จ่ายเป็นรายวันเหมือนนักเรียนมาโรงเรียนเนี่ยแม่ให้มา100บาทไม่กินข้าวเลยอดข้าวเป็นลมตายเลยดีไหมไม่ดีนะคะประหยัดเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นความพอประมาณก็คืออ้อมซื้ออุปกรณ์การเรียนในวงเงินที่มีอยู่นะมีอยู่เท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นไม่ใช่ว่ามีอยู่20บาทจะซื้อปากกาได้มา50บาทเงี้ยได้ไหมไม่ได้นะคะนี่ก็คือในเรื่องของความพอประมาณนะคะต่อมาข้อที่5นะคะโจทย์บอกว่าปีนี้ราคาข้าวตกต่ำกว่าทุกปีแต่ลุงมั่นยังไม่เดือดร้อนเพราะลุงมั่นเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชหลายชนิดรวมทั้งปลูกข้าวข้อความนี้สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุดก็ความมีเหตุผลขอเงื่อนไขหลักวิชาคอความพอประมาณงมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีปีนี้ราคาข้าวตกต่ำกว่าทุกปีแต่ลุงมั่นก็ยังไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะเพราะว่าลุงมั่นเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชหลายชนิดรวมทั้งปลูกข้าวข้อไหนเอ่ยถูกต้องก็คือลุงมั่นเนี่ยเขามีภูมิคุ้มกันในตัวใช่ไหมคะถึงถ้าสมมติว่าเขาปลูกข้าวอย่างเดียวเนี่ยนักเรียนข้าวไม่ดีราคาตกเขาขาดทุนไหมเขาอยู่ได้ไหมก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ลุงมั่นปลูกพืชหลายชนิดเลยสามารถเอาพืชชนิดอื่นเนี่ยมาขายได้ถือว่าลุงมั่นเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันในตัวนะคะข้อที่6หลักการเศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมใดข้อกทางสายกลางขอเบญจธรรมคออริยสัจ4งอเบญจศีลนี่ไม่ต้องไม่ต้องถามก็ตอบได้ใช่ไหมก็คือทางสายกลางนั่นเองนะคะข้อที่7นายดำเป็นเจ้าของสวนทุเรียนเขาชอบอธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีทำสวนทุเรียนให้ประสบความสำเร็จให้แก่เพื่อนบ้านเสมอการกระทำของนายดำสอดคล้องกับข้อใดข้อที่จะยากสักนิดนึงนะคะก็ขยันอดทนเมตตาขอซื่อสัตย์สุจริตเมตตาคออดทนแบ่งปันซื่อสัตย์งอสติปัญญาแบ่งปันขยันนายดำเป็นเจ้าของสวนทุเรียนเขาชอบอธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการทำสวนทุเรียนให้ประสบความสำเร็จแก่เพื่อนบ้านอยู่เสมอข้อไหนเอ่ยโอเคเก่งมากค่ะก็คือสติแบ่งปันแล้วก็ขยันใช่ไหมคะแสดงว่านักเรียนเข้าใจนะคะอีก3ข้อค่ะดูซิว่าจะถูกหมดหรือเปล่าข้อที่8ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีของมารีเป็นที่นิยมของสตรีทั่วไปในจังหวัดพ่อมารีคอยแนะนำช่างตัดเย็บทุกคนให้มีความประณีตในการทำงานข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้ในเรื่องใดเรียนหรือยังเรียนแล้วนะคะก็รอบรู้รอบคอบระมัดระวังขอรอบรู้สติปัญญาระมัดระวังคอระมัดระวังมีเหตุผลสติปัญญางอรอบคอบมีเหตุผลระมัดระวังข้อไหนเอ่ยเงื่อนไขความรู้ก็คือต้องมีความรอบรู้รอบคอบแล้วก็ระมัดระวังนั่นเองนะคะข้อที่9ความพอเพียงระดับชุมชนควรเน้นย้ำเรื่องใดถามถึงระดับชุมชนนะคะข้อกการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมข้อขอการดูแลระวังรักษาสุขภาพข้อคอการรวมกลุ่มการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมข้องอการขยายเครือข่ายอาชีพต่างๆของชุมชนก็คือข้อขอขวานั่นเองการรวมกลุ่มการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะคะอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายถามในเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญอย่างไรนะคะก็ทำให้ประชาชนมีความสามัคคีรักใคร่ปองดองกันใช่ไหมขอประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่แตกต่างกันพออยู่พอกินใช่ไหม
ข้อคอชี้แนวทางให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตแบบพออยู่พอกินและสามารถพึ่งพาตนเองได้ใช่ไหมงอมีผลดีต่อการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนโดยไม่เลือกวัยฐานะและความเป็นอยู่ข้อไหนเอ่ยเก่งมากข้อคอควายนั่นเองนะคะอ่ะนักเรียนเวลาเหลือนิดหน่อยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูวิดิทัศน์ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะช่วงระหว่างการรอนักเรียนก็สรุปคะแนนของนักเรียนนะคะรวมไปถึงนักเรียนตรวจอะไรเอ่ยตรวจพีเทสตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนไปด้วยนะคะณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีทุ่งหญ้าเขียวขจีมีสายน้ำมีธรรมชาติชาวบ้านที่นี่อยู่กับธรรมชาติและทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพหมู่บ้านแห่งนี้มีกำนันพงเป็นคนดูแลชาวบ้านแต่เรื่องที่เกิดขึ้นคือว่ามาเร็วๆพี่น้องมาซื้อปุ๋ยเคมีราคาดียาฆ่าแมลงราคาถูกไม่มีตรงไม่มีตังก็ไม่เป็นไรกำนันพงคนนี้จัดให้ไม่มีขาดไม่มีเกินจ้าพ่อนะพ่อบ้านเราก็มีอยู่แล้วทำไมต้องไปเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านด้วยนะกำนันพงนอกจากจะเป็นกำนันของหมู่บ้านแล้วยังปล่อยเงินกู้นอกระบบและส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในการทำการเกษตรสำหรับชาวบ้านที่ไม่มีเงินต่างก็เอาโฉนดที่ดินมากู้เงินกับกำนันกันทั้งนั้นแต่ลูกไม้ของกำนันพงก็ดันหล่นได้ไกลจากต้นกำนันมีปุ๋ยเคมี2กระสอบไหมยาฆ่าแมลงด้วย1ขวดนะกำนันอ้าวยายแม่นไปไงมาไงล่ะเนี่ยมีเอานี่ฉันให้ยายแมน8กระสอบเลยนะยายแมนก็เอายาไปด้วยอีกโหลนึงเลยว่าแต่มาไล่ล่ายายแมนจะขายที่ให้ฉันสักทีนะเนี่ยไม่ดอกกำนันฉันจะเอาไว้ให้ลูกฉันตอนนี้มันกำลังเรียนมหาลัยว้าว iPhone 5อยากได้จังเลยไปขอให้แม่ซื้อให้ดีกว่าแล้วโมลีก็โทรหายายแมนแม่ฉันอยากได้ iPhone 5แม่ซื้อให้ฉันหน่อยสิเดี๋ยวก่อนแล้วไอ้ iPhone 5มันเท่าไหร่หรือไม่แพงหรอกแม่20,000กว่าบาทเองแม่หาเงินได้ตั้งเยอะไม่ใช่เหรอจ้าลูกรักเดี๋ยวแม่จะโอนเงินไปให้นะกำนันฉันเอาโฉนดที่ดินมากู้เงินกำนันหน่อยได้ยายแมนแล้วคิดยังไงมากู้เงินฉันล่ะฉันคิดดอกแพงนะยายแมนก็อีลูกสาวฉันมันอยากได้ iPhone 5ฉันก็ไม่รู้มันคืออะไรฉันก็ไม่รู้จะไปหาเงินก้อนมาจากไหนยังไงรบกวนกำนันด้วยนะและแล้วก็เข้าแผนกำนันพอกำนันได้โฉนดที่ดินมาแล้วก็คิดว่ายังไงยายแมนก็ขาดส่งและจะยึดที่ดินยายแมนแน่นอนโมรีแม่โอนเงินให้แล้วนะใช้เงินประหยัดนะจ้ะแม่แค่นี้นะฉันจะออกไปซื้อ iPhone 5ก่อนเมื่อได้สิ่งที่ต้องการโมรีก็ไม่ติดต่อมาหายายแมนอีกเลยเพราะมัวแต่เล่น iPhone 5กับเพื่อนเพราะต้องหาเงินส่งกำนันพงเดือนชนเดือนยายแมนก็ล้มป่วยลงในที่สุดยายแมนเป็นไงบ้างล่ะยายแมนน่ะขาดส่งฉันมา3งวดแล้วนะถ้าขาดครบ6งวดแล้วก็ฉันขอโฉนดที่ดินยายนะ
ได้จากกำนันไว้ฉันหายแล้วฉันจะหาค่างวดให้กำนันนะอ่ะถึงแค่นี้นักเรียนคะยายแม้นรู้ไหมว่า iPhone 5คืออะไรรู้แต่ว่าเป็นโทรศัพท์แค่นั้นใช่ไหมคะแล้วก็โมลีรู้ไหมว่าแม่เอาเงินจากไหนมาให้โมลีซื้อโทรศัพท์ไม่รู้เอ๊ะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับตัวเราอย่างไรคะนักเรียนเราอย่าคิดนะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองของเรารักเรามากเราขออะไรทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่ต้องให้ไหมนักเรียนส่วนใหญ่พ่อแม่ให้ไหมลูกให้นะคะให้นะคะลูกอยากได้อะไรพ่อแม่พยายามจะสรรหามาให้แต่ลูกไม่คิดเลยคิดไม่ถึงเลยนะคะว่าพ่อแม่เอาเงินมาจากไหนใช่ไหมคะเงินที่พ่อแม่เอามาอาจจะเป็นในกรณีของยายแม้นก็ได้ใช่ไหมคะนักเรียนถ้าสมมติเนี่ยยายแม้นไม่สบายหาเงินมาส่งค่างวดไม่ทันนักเรียนยายแม้นโดนยึดที่ดินไหมโดนแล้วอนาคตเนี่ยอะไรนะลูกสาวยายแม้นจะมีที่อยู่อาศัยไหมไม่มีนะคะถือว่าวิดิทัศน์เรื่องนี้ต้องขอบคุณ YouTube นะคะถือว่าเป็นการสร้างแง่คิดให้กับนักเรียนนักเรียนดูแค่นี้นักเรียนคิดได้ไหมลูกจะขอเงินผู้ปกครองในแต่ละบาทแต่ละสตางค์นักเรียนคิดได้ไหมไม่ใช่ว่าอยากได้อยากได้แล้วขอเงินเลยได้ไหมแม่ฉันรวยอยู่แล้วนี่โมเลก็คิดว่ายายแม้นรวยใช่ไหมมีที่ดินเยอะแยะจริงๆแล้วมีเงินไหมไม่มีความลำบากของพ่อแม่ไม่เคยบอกลูกเลยใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยรู้ไหมเอ่ยว่าพ่อแม่ลำบากทำงานแต่ละวันกว่าจะได้เงินมารู้ไหมรู้ไหมคะรู้แต่ก็อยากได้ iPhone ก็จะเอาอยู่ใช่ไหมก็ขออยู่นะคะฝากแง่คิดในเรื่องนี้ไว้นะคะนักเรียนถ้าเรารู้จักการพอเพียงชีวิตเราก็เป็นสุขนะคะในสาระเศรษฐศาสตร์เนี่ยนักเรียนที่เรียนมาไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมการบริโภคนะคะรวมไปถึงเศรษฐกิจประเทศไทยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์หรือว่าเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่ครูมอบให้นะคะให้นักเรียนเรียนแล้วนักเรียนไม่นำไปใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเรียนแล้วต้องนำไปใช้นะคะฝากไว้นะคะพอเพียงไงตนเองจะมีความสุขใช่ไหมคะเราจะใช้โทรศัพท์เครื่องละ500เพื่อนจะใช้ iPhone แต่โทรได้เหมือนกันไหมโทรได้เหมือนกันนะคะความอยากทำให้เราเป็นทุกข์นะคะความสุขก็อยู่ที่การพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่นะคะมีคำถามไหมเอ่ยอ่ะไม่มีนะคะเราคงไม่เจอกันแล้วในสาระเศรษฐศาสตร์เดี๋ยวจะเจอกันในสาระภูมิศาสตร์เจอกับอาจารย์วิไลนะคะชั่วโมงนี้ไม่มีคำถามนะคะเดี๋ยวไม่ได้เจอกันชั่วโมงต่อไปเนาะบอกไม่ได้อ่ะโอเคนักเรียนในสาระเศรษฐศาสตร์ฝากไว้ด้วยในเรื่องของการสอบนะคะสอบมิดเทอมนะคะสอบทั้งหมดเลยในเรื่องของสาระเศรษฐศาสตร์ทั้งหมด5หน่วยการเรียนรู้นะคะถ้าไม่มีคำถามชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะนักเรียนเคารพ